8:01 แล้วนะครับติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างครับสหภาพการบินไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้สั่งบริษัทการบินไทยแก้ไขสัญญาว่าจ้างที่ต้องต่อเป็นรายปีให้เป็นสัญญาจ้างครั้งเดียวจนเกษียณอายุ60ปีครับนายดำรงไวยคณีประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ยื่นหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานขอเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้บริษัทการบินไทยแก้ไขสัญญาว่าจ้างพนักงานในฝ่ายบริการภาคพื้นฝ่ายอุปกรณ์ภาคพื้นและฝ่ายการต้อนรับบนเครื่องบินที่ระบุสัญญาจ้างเป็นช่วง2 ปี 4 ปีและ 5 ปีให้เหมือนกับพนักงานบริษัททั่วไปที่มีสัญญาจ้างครั้งเดียวจนเกษียณอายุ60ปีก่อนหน้านี้สหภาพการบินไทยได้ยื่นเรื่องนี้ต่อบริษัทและร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงอยากให้การบินไทยดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิโดยเร็ว